ลิลลี่เหงียนเปิดรายการเพื่อนกินหาง่ายดึงมะตูมแอร์กระชากเรตติ้งได้เริ่มเปิดตัวกันแล้วกับรายการใหม่เพื่อนกินหาง่ายทางช่องไทยรัฐทีวีงานนี้ลิลลี่เหงียนผู้จัดรายการป้ายแดงดึงดีเจมะตูมแอร์พันธิลารวมกันกระชากเรตติ้งมั่นใจว่ารายการจะดังมากภายใน3เดือนค่ะพวกเราเพื่อนกินหาง่ายอยู่แล้วค่ะต้องบอกงี้ก่อนว่าเพื่อนกินหาง่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องราวความเป็นเพื่อนซี2คนที่จะไปตะเวนหาของกินแต่ไม่อยากจ่ายเองก็เลยหลอกแขกรับเชิญให้มันเลี้ยงแล้วก็เออนั้นเลยเฮ้ยแขกรับเชิญงงนะนี่เขาเพิ่งไม่รู้อะไรฮะตอนนี้คือถ่ายข้างหน้าก่อนเนี่ยไม่ได้กินเออวันนี้จะไม่มีการกินว้ายไม่เป็นไรฮะยังคุยกันหน้าร้านอย่างเดียวไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผู้ชายของคุณกินแล้วฮะเราเรียกว่าเปิดบินเรียบร้อยแล้วต้องผู้ชายคุณเลี้ยงค่ะเราจะเปิดยี่หม้อเปิดยี่หม้อเปิดยี่หม้อไม่ก็คือกลายเป็นว่าพอแบบได้แอร์กับมาตูคิวตรงกันเพราะว่าตัวแอร์ในชีวิตจริงคือเราสนิทกันมากๆอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันแบบจริงจังแบบใช่อันนี้รายการแรกเลยเป็นรายการแรกของคุณกับแอร์ด้วยที่ทำด้วยกันเลยครับก็เลยกลายเป็นรายการเพื่อนกินหาง่ายครับจริงๆเราสองคนจริงๆต้องบอกว่าเราแต่ว่าคือแอร์ออกตัวแล้วขี้อายแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งไม่ใช่แล้วเราเวลาให้นมลูกแล้วเหมือนสารอาหารในสมองมันไหลไปกับน้ำนมไปด้วยอะไรเงี้ยโบตอนนี้คือสมองยุ่ยมากใช่แป๊บนึงนะแขกรับเชิญช่วยติดป้ายให้หน่อยนะป้ายรายการเราผู้ชมฮะรายการอย่าเคาะบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวกาวมันหลุดนี่แหละครับอนาคตรายการเราจะเป็นอย่าสิอย่าพึ่งอย่าพึ่งร่วมกันการไม่ลี่ต้องบอกว่าพี่มาตูมแล้วก็พี่แอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าสนุกสนานแล้วก็เป็นคนพูดเก่งโดยส่วนตัวลี่อ่ะปลื้มทั้งพี่สองคนก็เลยลี่ขอบคุณพี่มากมากที่แบบแม่ตาเอาเงินเลยขอบคุณต่อขอบคุณพี่มากมากที่แม่ตามาเป็นพิธีกรให้โอ้ยแม่ตาเขาใช้คำนี้เป็นซีซั่น2ไปเลยนะคะไม่ได้นะคะคุณลูกค้าใช่แล้วจะมีซีซั่นต่อๆไปครับผมต้องยอมรับว่าศักยภาพของรายการโดยเฉพาะทางช่องไทยรัฐอะสามารถดิวแบบแขกที่ตูก็ไม่คิดว่าในชีวิตตูได้สัมภาษณ์เขาเช่นอะอย่างพี่คิมเพิ่งมาเปิดให้เลยอย่างเงี้ยมีบอยปกรณ์มามีพี่เพจ้ามีแบบโอ้โหมีแบบดาราตัวใหญ่ๆมาหมดเลยแล้วพี่นุ่นพี่นุ่นนี่ก็คือจริงๆอ่ะออกรายการน้อยมากสัมภาษณ์น้อยมากแล้ววันนี้เขาพลาดมาหาเรานั่นใครไปหลอกพี่มาใครหลอกพี่มาคนพูดถูกเลยที่พลาดพี่นุ่นเตรียมตัวยังไงบ้างเราจะพูดให้น้อยพูดให้น้อยเดี๋ยวพูดตีกันเองพูดให้น้อยพี่ไม่ต้องพูดให้สามีพี่พูดก็พอไม่ต้องพูดหลายประโยคหรอกพูดไม่กี่ประโยคก็พอเดี๋ยวสื่อเขาจะไปทำให้เป็นประโยคยาวเองครับไม่จริงๆรายการเราอะครับการนำเสนอจริงๆเราต้องการที่จะชูเรื่องของอาหารในบ้านเราจริงๆต้องยอมรับนะว่าร้านอาหารในบ้านเราอะครับเรียกว่าเบเวอเรจของไทยบ้านเราอะไทยฟู้ดเนี่ยแหละมันกำลังจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นรายการเราก็จะนำเสนอในเรื่องของอาหารหลากหลายเชื้อชาติแต่วันนี้ในเรื่องของอาหารไทยเป็นหลักด้วยเฮ้ยแล้วอาหารคือดีมากอยากให้ทุกคนติดตามจริงๆค่ะนอกจากความสนุกสนานที่เราได้จากแขกรับเชิญแล้วนอกจากเราได้ไปกินฟรีร้านเขาแล้วเนี่ยนะอาหารเขาอร่อยจริงๆเออไม่เคยผิดหวังเลยค่ะคือจริงๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วอะครับเราจะเลือกร้านที่แขกรับเชิญเราอ่ะอยากจะพาเราไปบางท่านเขาก็จะมีแบบเป็นธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็จะไปร้านเขาด้วยแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าร้านเนี้ยอร่อยมากต้องไปนะใช่ไงเราก็ไปตามที่แขกรับเชิญเราแต่ว่ามีร้านบ้านๆน่ารักก็มีนะแต่อาหารแบบคือดีมากร้านซีฟู้ดที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยอาหารแบบจัดจ้านเลยอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันเดี๋ยวก่อนพี่ลูกข้อมูลหนูเนี่ยร้านเขาร้านเขาไม่จะบอกว่าร้านเขาอะแต่เราก็มาจ่ายนะเรามาอุดหนุนนะเราไม่ได้มากินฟรีนะใช่แค่เราจ่าย1หัวแต่กิน20หัวแต่เรากินฟรีไม่ได้ค่ะพี่เรียนเชิญได้เลยนะคะร้านพี่นุ่นค่ะซัพพอร์ตพี่อยู่แล้วพี่เขาเป็นคนในวงการกันเองอย่ามาทำเข่าไม่เมื่อกี้กูนั่งเข่าเจ็บปวดเพราะคนในวงการกันเองอยู่แล้วนะอุ๊ยนี่เข้าลิลลี่เลยนะเออแล้วจริงๆวันนี้เมื่อไรได้ชินแล้วเจ้าของรายการเขาก็มีเรื่องมีราวเยอะแยะมากมายด้วยเราจริงๆเรานอกจากว่าเราจะเป็นลูกน้องเขาแล้วเราก็อยากมาให้กำลังใจคุณลิลลี่เขาด้วยใช่ค่ะแล้วอยากรู้ว่าเป็นไรอะก็ได้ข้อมูลมาก็คือเขาโดนโกงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงฮะไม่ลงทุนกับรายการเราถูกแล้วใช่คุณจะไม่โดนโกงเพราะว่าคุณไม่โดนโกงหรอฮะเพราะมันจะไม่เหลืออะไรกำไรให้คุณแรงมากไว้ตูคุณลิลลี่เขาบอกอะไรเขาโดนไป100 ล้านไม่เป็นไรหาได้ใหม่ห
ามาได้พันล้านแล้วมาให้พวกเราโกงพวกคุณเราเป็นมิตรกับเขาใช่ไหมเราเป็นมิตรกับทุกคนอยู่แล้วเอาเป็นว่าพวกเราทั้ง4คนอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้กำไรหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วกำไรจะอยู่ที่ความสุขของคนที่ดูรายการเฮ้ยโหปิดสวยปิดสวยดูนักข่าวเซ็งวันนี้วันนี้ตอนแรกวันเสาร์นะครับตอน5 ทุ่มตรงนะครับผมทางไทยรัฐทีวีนะครับก็คืออยู่เป็นเพื่อนยามดึกของคุณเลยยิ่งดึกนะเปิดรายการเรานะจะรู้สึกแบบโอ๊ยแต่มันเหมือนเป็นการแบบรีเช็คว่าพรุ่งนี้ควรจะทานเมนูอะไรไปด้วยในตัวแต่ว่าในช่วงเดือนพฤษภาค่ะเราก็จะมีการปรับเวลากันอีก1รอบตามคำเรียกร้องแล้วก็มีแผนจะออกซีซั่น2ซีซั่น3ซีซั่น4ถึงซีซั่น20แล้วฝากเนื้อฝากตัวนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่เมตตาหนูลิลลี่ค่ะลองเปลี่ยนเป็นพิธีกรมาตุ่มนุ่นได้เหมือนกันนะคืออะไรฝากอยู่ที่มาเดี๋ยวจะพูดเธอว่าทำรายการเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลว่าอะไรอย่าเพิ่งเฮ้ยพูดอย่างนี้ยังนะยังกินได้อยู่ยังจะได้ทำไมฉันร่วมงานกับใครเขาก็ท้องกันไปหมดเลยวะฉันรู้สึกว่าฉันทำผู้หญิงท้องเยอะมากเลยนะขอทำก่อนแอร์ได้ไหมอ่ะขอทำก่อนแอร์ได้ไหมเพราะอยากท้องไงเฮ้ยท้องกับมาตูมนะคะจริงๆแล้วหรือเอางี้ไหมพี่ทำกับแอร์ไปเลยแล้วเดี๋ยวตูมดูพี่หลุยเองเฮ้ยแอร์คนไทยเก่าปิดรายการได้ยังครับเออปิดติดตามชมโอเคครับจริงๆก็ขอเป็นตัวแทนฝากเลยละกันนะครับสำหรับรายการใหม่นะครับเพื่อนกินหาง่ายครับเป็นรายการวาไรตี้ที่เพื่อนซีอย่างมาตูมแอร์เนี่ยจะบุกไปร้านอาหารเด็ดๆดังๆพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษแต่ละเทปนอกจากอาหารที่มันอร่อยแล้วยังไปล้วงลึกข้อมูลของแขกรับเชิญด้วยถูกต้องเพราะพวกเราปากแซ่บปากแจ๋วอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นเจอกันที่ไหนครับช่องไทยรัฐทีวีนะคะก็ทุกวันเสาร์ค่ะ5 ทุ่มตรงนะคะมาเจอความสนุกสนานและความหิวอร่อยอร่อยได้แน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเทปของน้องลิลลี่แล้วก็พี่นุ่นไว้ด้วยแล้วกันใช่มาดูร้านพี่นุ่นดีกว่าไปเอาต้องฝากร้านพี่นุ่นฝากร้านเลยก็ฝากร้านสกี้หมาล่าอีจาร้านกระบังด้วยนะคะเป็นสาขาเดียวเท่านั้นหมายถึงว่าเนี่ยเป็นเจ้าของสาขาร้านกระบังแต่ว่าเป็นแฟนของสกี้อีจาค่ะทีนี้มีอะไรฝากไหมครับก็นั่นแหละค่ะขอฝากรายการน้องใหม่ด้วยนะคะก็รีบจะพยายามเติบโตด้วยรายการนี้เพื่อเอาเงินมาให้คนที่โกงรีบอีกรอบไม่อวดมัน